วัดคาเฟ่แฟรนไชส์กาแฟถุงกระดาษวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศการเปิดสาขาใหม่ประจำเดือนธันวาคมซึ่งในเดือนนี้นะคะเราจะมีไปเปิดตรงพิกัดไหนกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะวัดคาเฟ่กาแฟโบราณสาขา 1666 ชุมชนโนนสาทร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สาขานี้ก็เลือกลงทุนกับเราเป็นชุดซุ้มใหญ่ที่มาพร้อมกับวัตถุดิบและอุปกรณ์พร้อมขายแถมยังมีทีมงานลงสอนกันถึงพื้นที่อีกด้วยในส่วนของทำเลก็อยู่ในหมู่บ้านก็จะมีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปรวมถึงกลุ่มคนทำงานการบริการการยิ้มแย้มแจ่มใสก็จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำค่ะวันนี้มาทานเป็นเมนูอะไรคะแซ่บหลายค่ะกาแฟวัดคาเฟ่นะคะแซ่บหลายค่ะอร่อยมากเข้มข้นตั้งแต่ดื่มกาแฟมารู้สึกว่าจะประทับใจมากเลยนะคะประทับใจมากอร่อยค่ะขอบคุณค่ะวัดคาเฟ่กาแฟโบราณสาขาที่ 1663 ตลาดมารวย ตำบลบึงคำพ้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีสาขานี้ก็เลือกลงทุนกับเราเป็นชุด B ซึ่งเป็นชุดที่ขายดีมากๆเลยนะคะซึ่งก็จะมาพร้อมกับชุดวัตถุดิบและอุปกรณ์พร้อมขายในชุดนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกออกแบบร้านเองได้เลยนะคะตามสไตล์ที่ลูกค้าชอบได้เลยค่ะเช่นสาขานี้นะคะก็เลือกตกแต่งร้านเป็นสไตล์วินเทจมีที่นั่งสำหรับลูกค้าเรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่เล็กๆเลยก็ว่าได้วันนี้นะขอให้เราไปรวยนะคะขายดีทุกวันนะคะวัดคาเฟ่กาแฟโบราณสาขาที่ 1669 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สาขานี้ก็เลือกลงทุนกับเราเป็นชุดดีชุดซุ้มใหญ่เช่นเดียวกันแต่ที่ดูโดดเด่นนะคะก็จะเป็นการจัดตกแต่งร้านถึงจะเป็นชุดซุ้มที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งแต่เราก็สามารถตกแต่งให้ร้านของเราดูโดดเด่นขึ้นได้เช่นเดียวกับสาขานี้นะคะที่นำหญ้าเทียมและต้นไม้พร้อมมีโต๊ะนั่งสำหรับลูกค้าอีกทั้งป้ายตกแต่งร้านที่ดูสวยงามเด่นชัดก็สามารถช่วยดึงดูดลูกค้าได้ดีเลยทีเดียวค่ะวัดคาเฟ่สาขาที่ 1671 PSK ยางบริการตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสาขานี้นะคะก็เลือกลงทุนกับเราเป็นชุด B กาแฟโบราณที่มาพร้อมกับชุดป้ายตกแต่งร้านสวยงามเด่นชัดทางแฟรนไชส์ของเรานะคะก็มีบริการจัดส่งฟรีสอนฟรีถึงสถานที่พร้อมกับทีมงานมืออาชีพค่ะ ทางเรานะคะก็จะสอนทุกกระบวนการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเลยถึงลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์วัดคาเฟ่กาแฟถุงกระดาษก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ช่อง YouTube ของวัดคาเฟ่ด้วยนะคะ